กับขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาการบ้านก็ส่งในไลน์ไปหมดแล้วนะเจ้าค่ะช่วงเดือนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามานะเจ้าค่ะเป็นไงบ้างบุ้ยจริงๆมันไม่ได้ว่ามีอะไรที่จะต้องให้พูดเลยคือมันเหมือนกับว่ามันดิ้นรนเคยดิ้นรนก็คือเคยดิ้นรนเนี่ยจะเอาโลกเอาตัวกูแล้วท้ายสุดมันก็ดิ้นรนจะมาเอาทางธรรมคือจะให้ไม่มีกูพอมันเข้าใจความจริงว่าโลกเป็นเช่นนี้ธรรมเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะก่อนจะมาเนี่ยเมื่อวานมันก็เห็นว่าอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงตาในขณะที่ยังเดินทางอยู่เนี่ยกิเลสจะเป็นคู่ปรับกับสติปัญญาแต่พอมันไม่มีอะไรแล้วแบบไปมาปัญญาหรือความรู้ทั้งหมดก็เหมือนกับไม่ได้ใช้ปีมันไม่ได้ว่ามีอะไรมันก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้เดียพูดคือมันไม่ได้ว่ามีอะไรเจ้าค่ะมันก็เหมือนอยู่อย่างนี้ไปอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีตัวตนของผู้ไปอะไรกับอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันมีทุกอย่างมันผ่านมาธรรมชาติของใจเขาก็รู้ของเขาเองไม่ใช่เอาตัวเราไปเฝ้ารู้ที่หน้าประตูธรรมชาติของใจอ่ะใจเขาเป็นธาตุรู้รวมกับความว่างมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเขาลูกของเขาเองไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้มันไม่ใช่เป็นสติสมาธิปัญญาของขันธ์ห้าแต่มันเป็นความรู้ของธาตุรู้ของธรรมชาติที่ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าไม่ใช่เราเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นใจอ่ะมันเป็นความว่างเหมือนในศาลานี่กับความว่างข้างนอกไม่มีฝากั้นขันธ์ห้าเนี่ยไม่ใช่เป็นฝากั้นของธาตุรู้ที่เป็นรวมกับความว่างภายในและภายนอกมันจึงไม่มีฝากั้นคือไม่ใช่ขันธ์ห้าเนี่ยไปเป็นฝากั้นฝากั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่สามารถเป็นฝากั้นธาตุรู้ได้เพราะว่าธาตุรู้เขาไม่มีอะไรไปกั้นเขาได้เขาแทรกซึมไปได้ทุกที่ทะลุไปได้ทุกที่เพราะงั้นก็เป็นความว่าเปล่าที่ทะลุไปทุกที่ไม่มีอะไรไปกั้นได้แต่อากาศได้ถูกกั้นได้นะอากาศได้ถูกกั้นได้กั้นคือถ้าท่านศาลาเนี่ยถ้าท่านเอาฝากั้นฝาห้องแล้วติดแอร์เพราะงั้นไอ้อากาศข้างในศาลากับอากาศข้างนอกถูกแบ่งแยกได้เลยเพราะว่าอากาศเนี่ยมันมีฝากั้นพอมีฝากั้นปุ๊บข้างในติดแอร์สมมติอ่ะนะข้างในติดแอร์ไม่ใช่เป็นศาลาเปิดโล่งเหมือนตอนนี้นะถ้าท่านเราปิดเราสร้างฝากั้นขึ้นมาเนี่ยเราติดแอร์ปุ๊บอากาศในห้องแอร์กับอากาศนอกจะไม่เหมือนกันเนาะไอ้นั้นไอ้อากาศเนี่ยมันจะถูกกั้นได้แต่ธาตุรู้มันยิ่งกว่าอากาศคือมันไม่มีอะไรปรากฏเลยมันจึงเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ในทุกที่มันแบ่งมันไม่ใช่เป็นรู้เป็นตัวคือมันซึมซับไปเป็นเนื้อเดียวกันทั้งทุกที่เลยในทุกธรรมชาติแน่นะจักรวาลในแสงแดดในสายลมในน้ำแน่อะไรทุกตัวมันอยู่ในทุกที่เลยมันอยู่ในทุกที่ธาตุรู้เนี่ยเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมคือมีอวิชชาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไอธาตุรู้ก็จะไปรวมกับธาตุอื่นเกิดมาเป็นร่างของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทพเทวดารูปภพมารูปภพแต่ในทุกมนุษย์เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุสัพพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีธาตุรู้หนึ่งธาตุที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยรูปลักษณ์ไม่ปรากฏอะไรเลยแล้วก็ไปรวมกับธาตุอื่นๆจึงเกิดเป็นมนุษย์รูปร่างหยาบแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานรูปร่างหยาบแต่นอกนั้นก็เป็นพวกกายทิพย์ที่เรามองไม่เห็นแต่ต้องพวกมีจิตรู้จิตเห็นจะมองเห็นคือมีพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุดมนุษย์คนทันสรรพสัตว์แล้วที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีเทวดาตั้งแต่เทวโลก6ชั้นรูปภพมารูปภพอันเนี้ยในเมื่อมีความยึดถืออยู่เนี่ยมันมีความยึดถือได้มันไม่มีรูปก็จริงอ่ะไม่มีสังขารแต่มันมีนามยึดถือนามสร้างไว้ในจิตอย่างเช่นอรูปภพเนี่ยไม่ยึดถือรูปแต่ยึดถือนามมันก็เลยไปเป็นอารูปภพเช่นยึดถือความว่าง
ม้แต่ความว่ามันก็เป็นนามนะความว่ามันก็เป็นนามเป็นรูปเพราะฉะนั้นพอยึดถือรูปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าแม้แต่ยึดถือความว่างมันก็เลยไปเกิดเป็นนั่นเลยไปเกิดเป็นอรูปภพแต่ถ้ามันไปสร้างความรู้สึกว่างไว้ข้างในอ่ะมันเป็นอรูปฌานหมายถึงว่าเขาเป็นอรูปฌานจริงๆนะไม่ใช่มโนนะคือความว่างมันมีหลายว่างนะว่างแบบว่าพวกที่ฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องมีปมด้อยอ่ะแล้วอยู่ๆก็ตื่นเช้ามาก็ว่างเปล่านิพพานแล้วคนอื่นยังไม่ว่างแต่เราว่างไปก่อนเขาแล้วไอ้พวกนี้มันคือมโนอันนี้มันจะไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวคือมโนเอาบิ้วอารมณ์เหมือนดาราบิ้วอารมณ์ขึ้นมาเลยคือกับพวกหนึ่งก็คือว่าเข้าอรูปฌานได้จริงๆเข้าวิตกวิเข้าฌานอัปปนาสมาธิตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาหรือเอกคตาจิตเนี่ยเป็นรูปฌาน4แล้วอรูปฌาน4คือออากาสานาจายตนะวิญญาณาจายตนะแล้วก็อากิญจญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปฌานอีก4อรูปฌานพออากิญจญายตนะก็เป็นความว่างแล้วอธิษฐานจิตอยู่อธิษฐานจิตตอนที่ขณะจิตที่อยู่ในความว่างอธิษฐานจิตจะอยู่ได้3วัน5วัน7วันก็มันก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะคือมีสัญญามีเวทนาก็เอามาใช้ไม่ได้แล้วขันธ์5มันไม่เชื่อมต่อไม่ขาดจากการเชื่อมต่อของธาตุรู้เป็นเนวสัญญานาสัญญาคือมีสัญญาขันธ์5ก็เอามาใช้ไม่ได้สัญญาเวทนามันใช้ไม่ได้เลยเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปฌานถ้าเข้าอรูปฌานได้จริงก็ว่างจริงแต่มันเป็นว่างของอารมณ์ฌานจึงเรียกว่างในอารมณ์ทีนี้เดี๋ยวความว่าพูดว่างเนี่ยภาษาไทยเราคำว่าว่างแต่มันมีหลายว่าง1ว่างแบบประเภทที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติจริงๆแล้วอะไรก็ว่างเลยอย่างผู้ที่แอบชอบคานเข้ามาหลังไมค์เนี่ยเข้ามาถามว่าว่างเปล่านะฟังธรรมแล้วว่างเปล่าไปอยู่เข้าคอร์สจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ไปเสียเงินเสียทองกลับมาว่างเปล่าได้รับสิทธิเหตุมาว่างเปล่าแล้วอันนั้นคือพวกมีปมด้อยแล้วก็มโนสร้างมโนขึ้นรู้สึกว่างอันนั้นเป็นความคิดเฉยเป็นความปรุงแต่งแต่ไม่ใช่เป็นอารมณ์เป็นความคิดปรุงแต่งสร้างอารมณ์ขึ้นมาคืออารมณ์เทียมอารมณ์เทียมกับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์จริงๆอารมณ์ฌานจริงๆอารมณ์ฌานจริงๆเป็นความว่างในอารมณ์ฌานจริงๆไม่ใช่เป็นอารมณ์จริงๆแต่ต้องเข้าผ่านผ่านวิตกวิจารปิติสุขุเบขาฌาน4ฌานก่อนแล้วเข้าจนละเอียดเข้ารูปฌานละเอียดแล้วก็เป็นอรูปฌานอีก4เป็นอากาสานัญญาจนะคือมีตัวเราอยู่ในเอาว่างเหมือนกับว่างเบิ้งในอากาศเลยแต่มีตัวเราอยู่ในอากาศแล้วก็พิจารณาจนเห็นร่างกายนี่มันเน่าเปื่อยผุพังสลายแต่ไม่หมดไม่เหลือตัวตนเหลือแต่ความว่างกับจิตแล้วเพ่งพิจารณาจิตจนกระทั่งจิตเนี่ยมันก็เห็นว่าจิตเกิดดับเกิดดับเพ่งพิจารณาจนกระทั่งจิตมันก็หายไปเหลือแต่ความว่างเป็นอากิญจัญญายตนะเป็นอกิญจญายตนะเป็นความว่างอันนี้ว่างจริงๆว่างจากว่างทั้งมันว่างเหมือนกับอวกาศเลยแต่มีตัวเราอยู่ในมีรู้สึกว่ามีตัวเราขวางอยู่ในอวกาศยังเป็นอากาสานัญญายตนะแล้วก็เพ่งแล้วก็ถอดร่างกายเราพิจารณาถอดร่างกายเราจนไม่เหลือตัวตนเลยมันก็เหลือแต่ความว่างกับจิตเรียกว่าวิญญาณัญญายตนะจิตหรือวิญญาณแล้วก็จิตหรือวิญญาณเนี่ยมันก็คิดกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกจุกจิกจุกจิกมีความรู้สึกนึกคิดติดต่อปรุงแต่งก็เพ่งจนกระทั่งเพ่งที่จิตเนี่ยดูจิตเห็นจิตเพ่งจิตจนกระทั่งจิตเนี่ยความคิดติดต่อปรุงแต่งเห็นเกิดดับอยู่ในความว่างแล้วก็มันก็ดับหายไปเหลือแต่ความว่างเป็นอกิญจัญญายตนะแล้วไอ้ฐานจิตอยู่ในความว่างไอ้ฐานจิตตอนอยู่ในความว่างอธิษฐานจิตให้อยู่3วัน5วัน7วันแล้วแต่ว่าจะอยู่ได้ถ้าอยู่ปุ๊บอันนั้นเนี่ยนั่งอยู่ในสภาพนั้นเลยนอนอยู่ไอ้นั่งอยู่ในสภาพนั้นไม่กินไม่นอนเลยไม่ขับถ่ายเลยร่างกายไม่หายใจคือขันธ์5ไม่ทํางานเลยหยุดการทํางานแล้วก็แต่ก็วิญญาณก็ไม่ตายอยู่ในร่างนั้นน่ะวิญญาณที่เป็นปฏิตัวที่วิญญาณน่ะที่มาเกิดอ่ะที่เป็นธาตุวิญญาณธาตุอ่ะไม่ตายยังไม่ได้ออกจากร่างไปเนี่ยก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในร่างแต่เชื่อมต่อไม่ได้แหละเชื่อมต่อกับร่างกายไม่ได้อันนี้เป็นความว่างในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์อรูปฌานแล้วก็ความว่างงานก็คือว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเป็นธาตุว่างเป็นธาตุรู้ที่ว่างจริงๆคือว่างจากความปรุงแต่งว่างจากรูปลักษณ์ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากความมืดความสว่างว่างจากความสุขความทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองว่าโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือว่าจากตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านเข้าถึงธรรมชาตินี้แล้วเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินี้และรู้ก็รู้ออกมาจากธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่เป็นความว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ทั้งมวลว่างจากภพชาติทั้งมวลอันนั้นคือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระอรหันตพวกท่านทั้งหลายก็มีสิทธิ์เหมือนกันได้หมดมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมชาตินี้ได้หมดเพราะว่าธรรมชาตินี้เป็นของกลางไม่ใช่เป็นของใครธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่มีว่างเปล่าแต่มีความรู้อยู่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้
ไม่ปรากฏรูปลักษณ์อะไรไม่มีความปรุงแต่งอันนี้พวกท่านทั้งหลายก็ธรรมชาติทั้งหลายก็เข้าถึงได้ไม่เป็นมันไม่ได้เป็นของห่วงห้ามทุกคนเข้าได้มันเป็นธาตุสาธารณะเข้าถึงธรรมชาตินี้ได้ธาตุรู้เป็นธาตุสาธารณะหรือเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ธาตุรู้บริสุทธิ์เนี่ยหรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ไม่มีอยู่ในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครไปยึดทั้งสังขารไม่มีใครไปยึดทั้งวิสังขารแล้วไม่ใช่เอาตัวเราไปคอยรู้ละปล่อยวางไอ้การที่เราเอาตัวเราไปดิ้นรนยังค้นหาเหตุและผลให้มันถึงที่สุดแห่งนิพพานเพื่อมันจบลงอันนี้มันยังหลงใช่ไหมถ้าเอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาเหตุหาผลหาเพื่อจะให้อะไรเป็นอะไรเพื่อให้ลงแก่ใจเพื่อให้เรานิพพานนี่ยังเป็นความหลงอยู่เพื่อจะให้เรานิพพานแต่มันสิ้นการหาแล้วสิ้นมีตัวตนของผู้หาสิ้นมีตัวตนของผู้ยึดแล้วมีตนของผู้อยากเมื่อสิ้นตัวตนของผู้อยากไม่ยึดอะไรในโลกไม่ยึดอะไรในธรรมแล้วก็ไม่ได้มีตัวตนไปดิ้นรนค้นหาพระนิพพานแต่แล้วมันก็จบหมดแล้วอันนี้คือมันไม่มีผู้หวยไม่มีสิ่งที่หวยหามันก็จะไม่มีผู้หวยหาถ้ายังมีสิ่งที่หวยหาอะไรมันก็จะต้องมีผู้หวยหาเรียกว่ายังหิวอยู่ผู้หิวอ่ะยังต้องผู้หวยหายังต้องทุกข์อยู่แต่ถ้าผู้ไม่หิวแล้วไม่หวยหาแล้วมันก็พ้นทุกข์แล้วเรียกว่าอนาลโยหรือขีนาลโยพวกไม่สุภสิ้นอะไรไม่หวยหาอะไรแล้วไม่ยึดไม่หวยหาอะไรมันก็หมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าอยู่บนนี้ขันห้าก็ใช้ทำงานประจำวันแต่ใจมันก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันไม่หลงไปกับอะไรมันก็อยู่แค่นี้คือขันห้าก็ทำงานไปใจก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่หลงไปกับอะไรทุกปัจจัยขณะใจมันก็รู้อยู่เพราะเป็นธาตุรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันทำงานร่วมกับขันห้ามันเลยรู้กาลเทศะรู้บุคคลโอกาสสถานที่รู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ควรไม่ควรรู้ควรพูดไม่ควรพูดรู้กาลเทศะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่รู้กาลเทศะไม่รู้อะไรเลยมันโอ้โหอันนี้สุดยอดยิ่งรู้หมดเลยเพราะว่าไม่มีกิเลสมาปนมันก็เลยรู้กาลเทศะรู้โอกาสสถานที่รู้อะไรควรไม่ควรเพราะว่ามันเป็นธาตุรู้ที่อยู่ในรวมกับขันธ์5ที่มันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์มาว่าจะอยู่กับสังคมมนุษย์ประเภทไรอย่างไรอยู่กับผู้ดีอย่างไรอยู่กับคนธรรมดาอย่างไรมันก็เรียนรู้มาแล้วมันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ธาตุรู้ที่มันเป็นยังไงล่ะก็คือกระบวนการของขันธ์5เป็นกระบวนการของขันธ์เรียนรู้แต่ส่วนธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ยึดอย่างเดียวธาตุรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติของความไม่ยึดอย่างเดียวแต่กระบวนการเรียนรู้มันมาจากกระบวนการของขันธ์5แต่เมื่อมันเรียนรู้อยู่ในธาตุรู้มันก็เลยธาตุรู้มันก็เลยรู้เรื่องของขันธ์5ด้วยแต่ธาตุรู้มันรู้เรื่องของขันธ์5ที่ขันธ์5เรียนรู้อะไรมาแต่ธาตุรู้มันไม่ยึดอย่างเดียวเหมือนกับว่ามันรู้ว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยได้อะไรมาไปเรียนรู้อะไรมาแต่ไอ้ธาตุรู้มันก็ไม่ยึดเอาความรู้ของขันธ์5มาเป็นของมันมันเหมือนไอ้ขันธ์5ไปเรียนรู้อะไรมาเนี่ยไอ้ธาตุรู้มันก็รู้หมดเลยเพราะมันอยู่ไอ้ขันธ์5อยู่ในธาตุรู้นี่ไอ้ธาตุรู้มันก็รู้ไอ้ขันธ์5เนี่ยเรียนรู้อะไรมาแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างเดียวไม่ยึดไม่มีตัวตนของผู้ยึดไม่ใช่ว่าเราไม่ยึดเราไม่ยึดคือมันได้แต่รู้ว่าเราเนี่ยไปเรียนรู้อะไรมาแต่มันไม่ยึดเราเข้าใจมั้ยเราไม่ได้ไปถึงตัวตนของเราจริงๆแต่เราเนี่ยมันถึงเป็นภาษาสมมุติเป็นสรรพนามเรียกขันธ์5ว่าเราเธอเราแต่เรียกเป็นสรรพนามไม่เฉยไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรู้ไอ้ขันธ์5ไปเรียนรู้อะไรมาฉลาดหรือโง่ไอ้ธาตุรู้ก็รู้ไอ้เหี้ยฉลาดหรือโง่แต่มันไม่ยึดอย่างเดียวมันรู้หมดแต่ไม่ยึดสักอย่างเดียวไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรู้แต่มันไม่ยึดแค่นั้นแหละรู้ทั้งตามันก็ไม่ยึดรู้ทั้งหูรู้ทั้งจมูกรู้ทั้งลิ้นรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแล้วก็รู้ว่ารู้อาการของจิตรู้อาการใจแล้วก็รู้ว่าไอ้ขันธ์5มันรู้อะไรแล้วแม้แต่ไอ้ความรู้พิเศษนอกจากขันธ์5คือไอ้พวกฌานญาณแล้วก็อภิญญาตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อิทธิวิธีอาสวะขยะญาณซึ่งพ้นจากขันธ์5ไปแล้วพวกนี้ไปอยู่ที่จิตไปอยู่ที่เป็นกระแสของจิตแล้วอันนี้ไปอยู่กระแสเป็นกระแสของจิตนะไม่จิตเดิมแท้ไม่ปรากฏอะไรนะแต่พวกนี้เป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของจิตไอ้ธาตุรู้มันก็รู้เรื่องกระแสของมันด้วยกระแสของจิตแต่ซึ่งไม่ใช่ขันธ์5เพราะอันนี้เป็นเรื่องของตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตรู้เวลาจิตรู้เทพเทวดาอินพรหมยมยะนาคุฏล้วนนันจักรวาลรู้ภพภูมิต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกระแสของจิตของจิตเดิมแท้กระแสของธาตุรู้ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมามันไม่ใช่ขันธ์5แล้วขันธ์5ตายแตกดับไอ้เนี่ยบุญบารมีที่สั่งสมในจิตเดิมมันไม่ได้หายไปมันไปเกิดใหม่มันก็มีบุญบารมียังเดิมของมันนั่นแหละ
มีบุญมีบาปติดไปดังนั้นบุญบาปมันไม่ได้อยู่ที่ขันธ์5ขันธ์5มันตายขันธ์5เป็นตัวเน่าถ้าบุญบาปบุญบารมีทั้งหมดเนี่ยอิทธิฤทธิ์ฤทธิเดชอภิญญามันไปอยู่ที่ขันธ์5พอขันธ์5ตายเนี่ยบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเลยหมดสิ้นแต่อันเนี้ยมันยังยึดอยู่ไงมันยังยึดอยู่ดังนั้นขันธ์5ตายเนี่ยมันไปติดอยู่กรรมดีและกรรมชั่วไปติดอยู่ที่ยึดไปติดอยู่ที่ยึดดังนั้นพอไม่ยึดแล้วเนี่ยไม่ยึดแล้วมันก็ขณะที่ขันธ์5ไม่ตายมันก็ทำงานร่วมกันก็ขันธ์5มันก็ยังทำงานได้เพราะขันธ์5ตายแล้วมันเหลือแต่ธาตุรู้อย่างเดียวมันไม่ได้มีตัวตนของผู้มาใช้อิทธิฤทธิ์อะไรเลยไม่มีอิทธิฤทธิ์ฤทธิเดชอภิญญาฌานญาณฤทธิเดชอภิญญาที่มันเป็นกระแสของบุญวาสนาบารมีที่เคยได้สั่งสมมาบุญและบาปหายเรียบเลยนะทั้งบุญและบาปไม่เหลือไม่ปรากฏเลยเพราะมันไม่ปรากฏตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของฤทธิเดชอภิญญานะไม่ปรากฏตัวตนของผู้ที่ไปเป็นเจ้าของฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปกรรมดีและกรรมชั่วไม่มีตัวตนของผู้ที่ไปเป็นยึดถือเอาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นพอขันธ์5ตายแล้วเนี่ยมันทำงานได้ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำงานร่วมกันแต่พอตายแล้วเนี่ยธาตุรู้ไม่มีเลยหายไปเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติจักรวาลอันหาขอบเขตไม่ได้ที่ว่าวิญญาณดับไปเหมือนดั่งเปลวไฟสิ้นเชื้อเลยดับหายไปเลยเหมือนดั่งเปลวไฟสิ้นเชื้อกลายเป็นธรรมชาติของธาตุรู้คู่ธรรมชาติจักรวาลของเขาไปเป็นธาตุรู้ตัฐานะใครก็สามารถเข้าถึงธาตุรู้นี้ได้หมดมันไม่มีได้แต่รู้มันไม่ยึดอย่างเดียวดังนั้นเวลาเราใช้ยังมีขันธ์5ชีวิตอยู่เนี่ยเราใช้ฤทธิเดชอภิญญาใช้ตาทิพย์หูทิพย์รู้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของขันธ์5แต่มันทำงานรวมกับขันธ์5เรายังไม่ตายเราก็ใช้ได้หมดนะปรุงแต่งใช้ได้แต่ใช้ตามกาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่ควรพูดไม่ควรพูดว่าไม่ใช่รู้ทุกอย่างพูดทุกอย่างอันนี้มันเกิดจากกระบวนการขันธ์5เรียนรู้มาว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดไม่ใช่ว่าพูดทุกอย่างที่รู้ที่เห็นก็แย่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นคนไม่รู้กาลเทศะมันก็เลยแต่ไม่ใช่ขันธ์5อันเนี้ยมันใช้ร่วมกับขันธ์5เพราะขันธ์5มันทำพวกนี้ไม่ได้ทำฌานทำอภิญญาฤทธิเดชอภิญญาไม่ได้ขันธ์5เนี่ยรูปมันก็มีแต่ว่ากินข้าวกับถ่ายระบบขับถ่ายแล้วไหลเวียนเลือดลมหัวใจเต้นตุบตับตุบตับรูปมันก็ทำงานได้แค่นี้คือทำงานให้เป็นโครงสร้างระบบโครงสร้างเราให้เดินไปไหนมาไหนได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งเนี่ยก็รูปก็ทำได้แค่นี้แล้วก็มีเวทนาได้แต่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆแล้วก็มีสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำอารมณ์แล้วก็จำเรื่องราวได้สังขารก็คิดปรุงมีความคิดและอารมณ์ได้มีแค่นี้เองมีความคิดปรุงแต่งได้เนี่ยพวกเนี้ยแต่เวลาพอพวกขันธ์5ตายแล้วพวกเนี้ยไอ้พวกญาณและฌานเนี่ยถ้ายังยึดอยู่นะมันไปติดอยู่ที่ผู้ยึดมันยังมีตัวตนของผู้ยึดไอ้ฌานและญาณน่ะพวกเนี้ยมันก็ติดไปกรรมเรียกว่ากรรมฝ่ายดีฌานและญาณน่ะเป็นกรรมฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลก็ติดไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าฝ่ายกุศลยังติดไปเพราะว่ามันติดไอ้ผู้ยึดไปยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่ขันธ์5ดับแล้วยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนแต่ไอ้ฝ่ายกรรมฝ่ายที่ทำบาปไว้อะทุกภพทุกชาติอะทางกายวาจาใจมันก็ติดไปด้วยไม่ใช่ว่าติดฝ่ายบุญอย่างเดียวฌานและญาณเป็นฝ่ายบุญกุศลแต่ฝ่ายบาปก็ติดไปด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้ญาณและฌานอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ยึดติดอยู่ที่ผู้ยึดแล้วก็ฝ่ายบาปก็ติดอยู่ที่ผู้ยึดแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของขันธ์5มันไม่ได้ติดอยู่ขันธ์5เพราะขันธ์5ตายแล้วไอ้ฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปยังติดไปทุกภพทุกชาติติดไปกับไอ้จิตผู้ยึดทุกชาติแต่ชาติใดชาติหนึ่งจะเป็นปฏิบัติจนสิ้นยึดแล้วไม่มีตัวตนของผู้ยึดภาษาสมมติเรียกว่าพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าพระอรหันตสาวกแต่บรรลุธรรมอันเดียวกันบรรลุธรรมแบบเดียวกันแต่พุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ก่อนไม่มีใครสอนเรียกว่าแล้วตั้งศาสนาเรียกว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่พระปัจเจกเจ้าก็ตรัสรู้เหมือนกันเหมือนพุทธเจ้าโดยไม่มีใครสอนแต่ตั้งศาสนาไม่ได้สอนผู้ตั้งศาสนาเพื่อสอนไปผู้อื่นไปได้มากมายกว้างขวางไม่ได้เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาตอนสมัยที่ไปพุทธศาสนาสิ้นแล้วแล้วก็อรหันต์สาวกก็ตรัสรู้ตามที่พุทธเจ้าไปรู้แล้วมาบอกสอนพวกเราแล้วพระอรหันต์สาวกก็ปฏิบัติตามแล้วก็เข้าใจตามแล้วก็สิ้นยึดตามเหมือนกันสิ้นยึดแบบเดียวกันดังนั้นสิ้นยึดกับแบบเดียวพุทธเจ้าไม่ได้แตกต่างกันแต่ด้วยบุญวาสนาบารมีที่ติดมากับจิตเดิมแท้ที่สั่งสมมาไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงมีฤทธิเดชอภิญญาบุญวาสนาบารมีมากกว่าอรหันตสาวกแต่ก็
สิ่งเหล่านี้ทั้งบุญและบาปเนี่ยมันก็ติดเฉพาะตอนอยู่มีขันธ์5อยู่แต่พอขันธ์5ดับแล้วก็สิ้นยึดอีกต่างหากผู้ยึดไม่มีตัวตนของผู้ยึดไม่มีแล้วก็ขันธ์5ก็ดับแล้วผู้ยึดก็ไม่มีมันเลยไอ้บุญและบาปไม่เป็นไอ้วิญญาณมันดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อส่วนธาตุรู้ก็ไปรวมกับเป็นความว่างของธรรมชาติมันเลยไม่มีอะไรเป็นที่ไปเกาะเกี่ยวทั้งฝ่ายบุญและบาปได้มันไม่มีอะไรเป็นที่เป็นที่เก็บบุญกับบาปเพราะฉะนั้นบุญและบาปก็หายไปในความว่างหลวงตาเจ้าค่ะกับขอโอกาสอย่างฌานญาณที่เหมือนกับเหมือนเคยรู้ได้เคยเห็นได้แล้วมันมีกรณีไหนได้บ้างเจ้าคะที่อยู่มันไม่มีเหมือนกับว่ามันลุกหมดนะพอใจมันไปมันว่าจากอัตตาตัวตนว่าจากผู้ยึดบ้านถือบ้านเนี่ยความว่ามันกลืนหมดเลยกลืนยาและฌานกลืนหมดเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อมาให้สิ้นยึดญาณสุดท้ายอาสวะขยะญาณปัตนีรู้แล้วว่าสิ้นอาสวะกิเลสทั้งมวลเพราะสิ้นตัวตนสิ้นอวิชชาสิ้นอัตตาตัวตนอาสวะก็เลยสิ้นเพราะว่าการจะเป็นกิเลสได้จะต้องมีอัตตาตัวตนเมื่อสิ้นอวิชชาสิ้นอัตตาตัวตนก็รู้ว่ากิเลสไม่มีแล้วผู้ทุกข์ก็ไม่มีแล้วนิพพานแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเวียนว่ายตายเกิดพบชาติใหม่ไม่มีใจมันก็ว่าจากตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นแต่ขันธ์5ก็ทำงานไปไอ้ตัวเนี้ยผู้มีฤทธิ์เดชอภิญญามาก็หายไปเลยมันก็ใช้ไม่ได้มันว่างเปล่าไปหมดมันว่างเปล่าเลยแต่มันก็ตอนยังไม่ตายมันก็รู้อยู่แต่มันรู้นี่อยู่จากความว่าง